แน่นอนนะครับว่าจังหวัดกระบี่ไม่ได้มีเฉพาะแค่อ่างมาหยาเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะเกาะแก่งต่างๆเนี่ยยังมีอีกหลายเกาะครับก็ทำให้สร้างรายได้เข้าจังหวัดเนี่ย10เดือนแรกของปีนี้มากกว่า 12,000 ล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามามากกว่า 1.3 ล้านคนนะครับแต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะครับทางจังหวัดพยายามที่จะรุกตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะตลาดอินเดียเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนตลาดจากนักท่องเที่ยวจีนครับแม้ว่าน้ำทะเลจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนปิดทับสันทรายที่เชื่อมต่อเกาะ3เกาะก็คือเกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ยังคงเดินข้ามสันทรายใต้น้ำระหว่างมาท่องเที่ยวที่ทะเลแหวกนะครับหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของไทยมากขึ้นในช่วงปีนี้ครับเปลี่ยนแปลงเยอะพี่ตอนโควิดมันได้พักเต็มที่คือได้พักประมาณ2-3 ปีนะคือปะการังก็ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่น้ำทะเลก็สวยกลับมาปลาอะไรก็เข้ามาเยอะเพราะน้ำมันใสปลาก็เข้ามาห่างออกไปไม่มากนักนะครับคุณผู้ชมครับภูเขาหินรูปร่างแปลกตาคล้ายๆกับคอไก่กลางท้องทะเลก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวมาเยือนกันจำนวนไม่น้อยในปีนี้ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการดำน้ำดูปะการังที่เกาะไร่เลครับซึ่งอยู่ห่างออกมาไม่มากนักครับความสวยงามของปะการังที่ค่อยๆฟื้นตัวอย่างมากหลังจากที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีได้ปิดเกาะครับเพราะว่าการระบาดของโควิด-19ก็ทำให้ธรรมชาติถูกเยียวยาแล้วก็ฟื้นคืนครับจึงได้เห็นภาพฝูงปลาสวยงามที่แหวกว่ายใกล้ๆกับนักท่องเที่ยวและแนวปะการังสีสันสดใสสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว4เกาะก็คือทะเลแหวกเกาะปอดะเกาะไก่และหาดไร่เลคนนี้บอกว่าหลังการเปิดของอุทยานและการฟื้นตัวของธรรมชาติที่ได้พักฟื้นกันเต็มที่ในช่วง2ปีก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยากมาสัมผัสนะครับส่งผลให้เรือนำเที่ยวโดยเฉพาะเรือประมงนำเที่ยวพื้นบ้านที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับนักท่องเที่ยวก็80%แล้วรายได้เป็นยังไงบ้างก็พออยู่ได้ครับผมวันหนึ่งได้ประมาณกี่เที่ยว1 เที่ยว2 เที่ยวบ้างมีบ้างครับผม2 เที่ยวและแน่นอนค่ะทั้งธรรมชาติที่สวยงามของเกาะต่างๆและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกนะคะโดยเฉพาะการมีสนามบินนานาชาติรองรับที่จังหวัดกระบี่รวมถึงการเพิ่มขึ้นของสายการบินตรงจากประเทศต่างๆก็ทำให้นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เชื่อว่าจะเป็นจุดแข็งค่ะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่อย่างเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามานะคะโดยเฉพาะอินเดียซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีหลังการไปทำรถโชว์ค่ะเที่ยวเนี่ยก็มีการจองเอเจนต์เนี่ยก็ส่งลูกค้ามาเลยภายใน1 เดือนก็จะได้ลูกค้ามาเลยก็ตอนแรกเราก็มีความกังวลว่าเราไม่มีไดเรคไฟลท์นี้จะเป็นอุปสรรคไหมกว่าที่เขาจะมาแต่ว่าด้วยความที่เขาอยากจะมุมมองในอีกมุมนึงเมืองที่เล็กๆไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะแล้วก็เมืองที่มีธรรมชาติอันสมบูรณ์มีทั้งทะเลมีทั้งน้ำตกและจากข้อมูลจากการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ก็พบนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาเที่ยวในจังหวัดกระบี่ช่วง10เดือนแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า1,300,000 คนค่ะอัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่23.52%ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากการท่องเที่ยวโดยรวมถึง12,000 ล้านบาทค่ะในทุกช่วงข่าวตลอดทั้งวัน